สวัสดีครับฟีเจอร์ใหม่ที่ผมชอบมากที่สุดอันนึงเลยเนี่ยของ Premiere Pro CC หรือว่าเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเนี่ยคือเครื่องมือการเกรดสีของมันนะครับซึ่งแบบมีการพัฒนาไปจากเวอร์ชันก่อนๆเยอะมากเลยนะครับทั้งในเรื่องของเครื่องมือแล้วก็เลเยอร์ต่างๆเนี่ยเป็นมาตรฐานขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูคร่าวๆนิดนึงแล้วกันนะครับว่ามันทำงานยังไงบ้างนะครับก็สมมติอันนี้ก็จะเป็นแท็บ Editing ธรรมดาใช่ไหมครับเหมือนเมื่อก่อนไม่ต่างจากเวอร์ชันก่อนๆแต่นี้สมมติถ้าเราสมมติตัดต่ออะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราอยากจะเกรดสีนะครับเราก็ขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับไปกดตรง Color Tab นะครับมันก็จะเรียงจัดหน้าจอของเราเนี่ยให้เหมาะการทำงานเกรดสีมากขึ้นทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นสโคปมาตรฐานต่างๆซึ่งใช้ในการทำงานเกรดสีซึ่งดูดีขึ้นกว่าเวอร์ชันก่อนๆเยอะเลยนะครับตอนนี้แบบเห็นชัดเจนขึ้นเยอะแล้วเวลาเปลี่ยนปรับสีอะไรเงี้ยมันก็พูดง่ายเห็นเป็น real time เลยนะครับทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องมือแต่งสีต่างๆนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยเรามาดูแท็บแรกก่อนแล้วกันนะครับก็คือตรงนี้จะสังเกตว่ามันจะมีแท็บอันที่เขียนว่า master นะครับและอีกอันนึงที่มันไม่ใช่ master คือถ้าเราแต่งสีในแท็บ master เนี่ยไอคลิปของเราเนี่ยมันจะถูกแต่งทุกอันเลยนะครับอย่างสมมติในไทม์ไลน์นึงเนี่ยเราใช้คลิปเดิมเนี่ย2-3ครั้งหรืออะไรอย่างงี้นะครับสมมติผมมาวางไว้แล้วกันแล้วเรามาเปลี่ยนสีตรงมาสตรงแท็บ master เนี่ยนะครับสมมติเปลี่ยนให้เป็นสีส้มนะครับจะสังเกตว่าทุกคลิปทุกอันเลยเนี่ยจะถูกเปลี่ยนมันชื่อถูกแต่งสีไปด้วยหมดเลยนะครับหรือต่อให้จากนี้ไปเนี่ยเราเอาคลิปต้นฉบับของเรามาใส่ที่อื่นเนี่ยมันก็จะถูกเกรดสีไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสมมติเราไม่ต้องการจะทำแบบนี้เนี่ยวันนี้ผมยกเลิกการแต่งสีไปก่อนนะครับเราต้องการแต่งเฉพาะตรงคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยเราก็ไปที่แท็บอีกอันนึงโอเคงั้นเรามาเริ่มดูพวกเครื่องมือแต่งสีต่างๆเลยแล้วกันนะครับก็คืออย่างสมมติถ้าดูตรงเนี้ยมันจะมีแท็บหลายอันนะครับก็มี Basic Correction Creative Curves Color View Vignette อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้สมมติเรามาดูอันแรกก่อน Basic Correction จะสังเกตเลยว่าออปชันแรกที่มันมีมาให้เนี่ยก็คือ Input LUT นะครับก็คือเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยครับหลายๆครั้งเนี่ยเราจะใช้ Color Profileหรือว่า gamma profile คือโปรไฟล์สีหรือโปรไฟล์ความสว่างเนี่ยที่มันค่อนข้างอาจจะตุ่นนิดนึงนะครับอย่างสมมติคลิปนี้ที่ผมถ่ายมาเนี่ยผมก็ใช้เหมือนเป็น color lock profile นะครับจะสังเกตว่าสีเนี่ยมันจะซิดนิดนึงนะครับเพื่อจะได้เก็บพวกรายละเอียดของสีไว้เวลามาเกรดเนี่ยจะได้สามารถยืดหยุ่นได้ค่อนข้างเยอะๆนะครับแต่แน่นอนสีมันก็จะตุ่นนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็สามารถเอา input lut พวกเนี้ยใส่เข้าไปเพื่อให้สีมันกลับมาเป็นธรรมชาติมากขึ้นเลยนะก็มันก็จะมีของหลายอันสังเกตว่าจะมี Canon 7D ถ้าถ่ายมาด้วย Canon 5D อะไรงี้ก็ว่าไปนะครับหรือกล้อง Blackmagic นะครับมันก็จะมีรัดต่างๆหรือว่าเราจะไปดาวน์โหลดเพิ่มในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วบางคนเนี่ยก็จะแต่งสีจากโดยที่ไม่ใช้รัดเลยนะครับคือแต่งจากเริ่มต้นทุกอย่างเองหมดเลยนะครับแต่บางคนก็เหมือนใช้รัดเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเหมือนอาจจะใส่เข้าไปให้แบบโอเคสีมันกลับมาเป็นธรรมชาติมานึงก่อนนะแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยเริ่มแต่งสีเป็นแนวที่ตัวเองต้องการต่ำลงมาจาก input lut เนี่ยก็น่าจะเป็นเครื่องมืออันนึงที่ใครเคยใช้ Photoshop หรือ Lightroom เนี่ยน่าจะคุ้นเคยมากๆเลยนะครับซึ่งน่าจะแฮปปี้มากๆเลยที่เขาใส่เข้ามาใน Premiere Pro ด้วยเพราะตอนนี้เราก็สามารถแต่งวิดีโอได้เหมือนกับเวลาเราแต่งภาพเลยนะครับซึ่งเครื่องมือต่างๆเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแต่ก็จะมีพวก White Balance นะครับก็คือปรับอุณหภูมิของภาพนะครับหรือว่าถ้ามันอมเขียวหรืออมม่วงเนี่ยก็มาปรับตรงนี้ได้นะครับพวก Exposure Contrast Highlight อะไรต่างๆเนี่ยก็ทำงานเหมือนใน Lightroom หรือ Photoshop เลยใช่ไหมครับ Exposure เนี่ยก็เพิ่มความสว่างของภาพทั้งภาพนะครับ Contrast เนี่ยก็ให้ส่วนที่มันมืดลงแล้วก็ส่วนที่สว่างก็สว่างขึ้นไปอีกนะครับสังเกตนะครับก็เหมือนใน Photoshop เลยครับไม่ต่างกัน Highlight เนี่ยก็คือถ้าเราต้องการจะมาดึงรายละเอียดใน Highlight กลับมานะครับสมมุติถ้าสังเกตตรงก้อนเมฆนะครับแน่นอนตอนนี้มันเหมือนขาวใกล้เคียงกันหมดเลยก็อาจจะมองไม่ค่อยชัดว่ามันมีแบบรายละเอียดอะไรอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับสมมติถ้าเราลดลงมาเนี่ยมันก็เป็นเหมือนการเพิ่มคอนทราสต์แต่เพิ่มเฉพาะตรงส่วนของไฮไลท์นะตอนนี้พอเราดึงไฮไลท์ลงมาก็จะเห็นรายละเอียดในท้องฟ้าหรือเมฆแล้วแต่ถ้าเราเพิ่มไปเนี่ยรายละเอียดในส่วนของตรงที่สว่างเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับ Shadow เหมือนกันก็แล้วแต่ว่าเราต้องการจะเพิ่มรายละเอียดของตรงที่มืดเยอะแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาอันนี้ก็ลดลงไปทีนี้ข้างใต้ไฮไลท์กับ Shadow ครับก็จะมีตัว White กับ Black นะครับซึ่งเวลาใช้ใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับเวลาเพิ่ม White มันก็สว่างขึ้นลด White มันก็มืดลงนะครับคล้ายๆกับ Highlight เลยส่วน Black ก็คล้ายๆกับ Shadow นะครับแต่จริงๆมันจะต่างกันตรงที่ว่าไอ้ Highlight กับ Shadow เนี่ยมันเป็นเหมือนการเพิ่มกับลดรายละเอียดมากกว่าในบริเวณนั้นนะครับก็คือจริงๆถ้าเกิดในเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยอาจจะมาลงรายละเอียดเพิ่มนิดนึงนะครับแต่ว่าหลักๆเอาง่ายๆก่อนก็คือว่าWhite เนี่ยมันเป็นการเซตว่าสมมติผมบอกว่าเอ้ยไอ้ตรงเนี้ยมันสว่างระหว่าง70ไปจนถึง 100% ใช่ไหมครับผมอาจจะบอกเอ้ยอะไรที่สว่าง70ถึง70ขึ้นไปเนี่ยให้มันเป็นสีขาวล้วนไปหมดเลยก็ได้นะผมก็มาเพิ่มไว้ตรงนี้นะผมเพิ่มไว้ขึ้นไปตรงเนี้ย
ไอ้อะไรที่มันสว่างกว่า 70% เนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวไปหมดเลยนะครับ Black ก็เหมือนกันสมมุติผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยไอ้ตรงไหนที่มันมืดกว่าสักจาก 10% ไปถึง0เนี่ยผมบอกเฮ้ยมาให้มันเป็นสีดำไปเลยหมดเลยก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดระหว่างแบบดำล้วนกับเทาเข้มเข้มมากๆเนี่ยไม่ต้องมีละให้มันอะไรมืดกว่า 10% เนี่ยก็ให้มันมืดไปหมดเลยผมก็มาดึงตัว Black ลงไปนะครับก็สังเกตว่าไอ้ตรงเมื่อกี้เนี่ยที่อะไรที่มันมืดๆอยู่แบบมืดสัก 10% หรือว่า 20% เนี่ยมันก็ให้เป็นสีดำล้วนไปหมดเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นการใช้คร่าวๆไปก่อนนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกเดี๋ยวเกิดในคลิปต่อไปเนี่ยอาจจะมันเริ่มลงรายละเอียดในพวกเครื่องมือต่างๆมากขึ้นนะครับแต่ว่าพูดจริงๆอย่างตัว Vector Scope อย่างเงี้ยครับไอ้พวก Waveform นะครับ RGB Parade แล้วก็ Vector Scope เนี่ยจริงๆผมได้ทำคลิปไว้แล้วแหละนะครับอธิบายค่อนข้างละเอียดพอสมควรว่ามันใช้งานยังไงมีประโยชน์ยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะใส่ลิงก์ไว้ใน description ข้างล่างแล้วกันนะครับแต่ว่าก็อย่าเพิ่งตกใจนิดนึงเพราะว่าคลิปก่อนๆที่ผมทำไว้เนี่ยผมใช้โปรแกรมอีกอันหนึ่งนะครับชื่อ DaVinci Resolve แต่พูดจริงๆเรื่องหลักการเนี่ยคือเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับแล้วเครื่องมือหลายๆอย่างเนี่ยก็ทั้งหน้าตาและการใช้งานเนี่ยก็แทบจะเหมือนกันใน Premiere Pro CC เลยนะครับซึ่งไอ้หลักการพวกเนี้ยคือถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราจะไปใช้ในโปรแกรมอะไรก็ได้เลยนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วจะเข้าไปศึกษาไม่ว่าจะเป็นใช้โปรแกรม DaVinci หรือ Premiere Pro หรือการแต่งสีใน Final Cut อะไรเงี้ยมันจริงๆแล้วมันก็เหมือนกันหมดทุกโปรแกรมแต่เดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือใน Premiere Pro CC กันต่อดีกว่านะครับก็นอกจากแท็บแรกที่เป็น Basic Correction แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมรีเซ็ตก่อนละกันนะให้มันกลับไปเหมือนเดิมก่อนก็แค่ใส่รัดของ Alexa ไว้นะครับก็อันต่อไปเนี่ยที่จะมีก็คือ Creative นะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะสังเกตว่ามันจะมีเขียนว่า Look นะครับแท็บอันเนี้ยก็คล้ายๆกับรัดเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นฟิลเตอร์แนวที่แบบว่าเหมือนใส่เพื่อแต่งภาพให้เป็นแนวต่างๆมากกว่านะครับอย่างของรัดเมื่อกี้มันเน้นเพื่อปรับไฟล์ภาพวิดีโอที่ถ่ายมาเนี่ยให้สีกับแสงมันเป็นธรรมชาติก่อนนะครับแต่ว่าไอใน Creative เนี่ยไอ้ลุคเนี่ยมันจะเป็นเหมือนฟิลเตอร์ใน Instagram แหละก็คือแต่งเป็นแบบอาจจะสีโทนฟิล์มเก่าๆนะครับหรือว่าคอนทราสต์จัดๆหรือว่าออกอมสีส้มสีเหลืองอะไรก็ว่าไปนะครับก็ลองมาเลือกๆดูก็ได้นะครับดู Day for Night อะไรก็แล้วแต่พูดจริงๆปกติผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเราเลือกฟิลเตอร์เนี่ยเราก็เลือกได้ว่ามันจะintensity หรือว่าความหนักของฟิลเตอร์เนี่ยจะใส่ลงไปเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใครเคยใช้พวกโปรแกรม Vasco Cam ในมือถืออะไรเงี้ยน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับใส่ฟิลเตอร์แล้วก็มาใส่ปรับ intensity อะไรอย่างนี้นะครับซึ่งปกติผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะครับอันต่อไปเนี่ย faded film เนี่ยก็หลายๆคนจะเรียกว่า hipster slider นะครับเพราะว่ายิ่งเราเพิ่มเข้าไปเนี่ยภาพของเราก็จะยิ่ง hipster มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจะสังเกตว่ามันจะเริ่มแบบตรงสีดำเนี่ยมันก็จะไม่ดำเข้มแล้วจะเป็นสีตุ่นๆ นะครับแล้วยิ่งเราเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตรงที่สว่างมันก็จะลดความสว่างลงมาด้วยให้มันตุ่นแบบสุดๆไปเลยนะครับหลายๆคนเขาก็เลยแบบชอบล้อกันว่าเป็นแบบภาพเหมือนทำให้ภาพเป็นแนวฮิปสเตอร์นะครับหรือว่าจะเรียกว่าแต่งสีโทนญี่ปุ่นก็ได้นะครับซึ่งถ้าเรามาดูตรงเวกเตอร์สโคปเราเนี่ยขอโทษครับเวฟฟอร์มของเราเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ายิ่งพอเราเพิ่มตอนแรกเราเพิ่มสไลเดอร์นะครับจะสังเกตเลยว่าพอเราเพิ่มเข้าไปเนี่ยไอ้ภาพของเราตรงที่มันเป็นมืดสุดๆเนี่ยมันก็จะไม่มืดละใช่ไหมครับมันจะดึงไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยขึ้นมาให้มันสว่างขึ้นนะครับจะดูที่เวฟฟอร์มแล้วก็ดูภาพไปด้วยก็ได้นะก็จะเห็นไว้ตรงที่มืดๆเนี่ยมันก็จะถูกดึงขึ้นมานะครับแล้วยิ่งเราดึงเฟดเดดฟิล์มเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตรงไฮไลท์ตรงที่สว่างมากๆเนี่ยมันก็จะยิ่งโดนดันลงมาให้มันมืดลงละนะครับสีก็จะตุ่นๆอย่างที่เห็นนะครับอันต่อไปก็ไม่มีอะไรมากครับชาร์เพิลก็นะครับเพิ่มความคมอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรมากแล้วก็ Vibrance เนี่ยอันนี้ก็อาจจะงงนิดหนึ่งนะครับก็คือ saturation เนี่ยแน่นอนเราก็คือเพิ่มความสดของภาพนั่นเองแล้วมันก็จะเพิ่มของทั้งภาพเท่าๆกันเลยส่วน vibrance เนี่ยครับมันอาจจะแล้วแต่เวอร์ชันของ Lightroom Photoshop กับPremiere Pro CC ใช้อยู่นะครับแต่ว่าหลักๆคร่าวๆเนี่ยก็คือว่ามันจะเน้นเพิ่มตรงส่วนของภาพที่สียังไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะครับอย่างสมมติเดี๋ยวเรามาดู vector scope เราอย่างเดียวกันดีกว่าVector Scope นี่ก็เครื่องมือง่ายๆครับไม่มีอะไรมากก็จะสังเกตว่าไอ้กลมๆเนี่ยมันก็เหมือนกับล้อสีแหละนะครับใช่ไหมมันก็มีสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินอะไรก็ว่าไปไอ้ส่วนของภาพที่อยู่ตรงกลางเนี่ยตรงกลางเลยเนี่ยก็คือส่วนที่เรียกว่าสี saturation เป็น0เลยนะครับก็คือพวกสีขาวสีดำสีเทาต่างๆนะครับทีนี้ยิ่งในภาพของเราเนี่ยมันมีสีโทนไหนมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งเหมือนไปอยู่ฝั่งนั้นนะครับถ้าพูดกันคร่าวๆก็คืออย่างสังเกตว่าในภาพเราเนี่ยก็จะมีสีแดงใช่ไหมครับก็มาทางนี้แล้วก็จะมีสีเหลืองของเจดีนะครับกราฟมันก็จะมาแถวนี้แล้วก็จะมีสีฟ้าของท้องฟ้าใช่ไหมทีนี้ยิ่งภาพของเราเนี่ยมันสดแค่ไหนยิ่งสีไหนมันสดแค่ไหนเนี่ยกราฟมันก็จะยิ่ง
ไปห่างจากตรงกลางมากเท่านั้นนะครับก็ยังสังเกตว่าแสดงว่าในภาพของเราเนี่ยสีแดงเนี่ยมันค่อนข้างสดมากเลยนะครับโอ้โหมันยื่นมาถึงนี่เลยสีเหลืองเนี่ยก็ค่อนข้างสดพอสมควรแต่ว่าสีของท้องฟ้าเนี่ยก็สดปานกลางไม่สดมากนะครับทีนี้สมมติเราลองเพิ่ม saturation ดูเนี่ยนะครับนะพอยิ่งเพิ่ม saturation ปั๊บเนี่ยไอ้พวกค่าต่างๆเนี่ยมันยิ่งไกลออกไปจากตรงกลางมากขึ้นนะครับก็คือสีเนี่ยมันสดขึ้นนะครับแต่สมมติอย่างที่เห็นเวลาเราเพิ่ม saturation เนี่ยสีทุกสีเนี่ยมันก็จะเหมือนกระจายออกไปตรงกลางหมดเลยนะครับก็คือเพิ่ม saturation ของทุกสีเลยนะครับแต่ในทางกลับกันสมมุติถ้าเราเพิ่ม vibrance เนี่ยผมมาเพิ่ม vibrance นะครับจะสังเกตว่าไอ้ตรงสีแดงกับสีเหลืองที่มันสดอยู่แล้วเนี่ยครับมันก็จะไม่ค่อยโดนผลกระทบเท่าไหร่นะครับผมเพิ่มจาก0เป็นสุดเลยเนี่ยมันก็เหมือนยื่นออกไปแค่นิดเดียวใช่ไหมครับในทางกลับกันไอ้สีฟ้าหรือว่าสีอื่นๆที่อยู่ตรงกลางที่มันไม่ค่อยสดมากเนี่ยเวลาผมเพิ่ม vibrance เนี่ยมันจะโดนผลกระทบมากกว่าใช่ไหมวันนี้มันเมื่อกี้มันอยู่แบบแทบจะอยู่ตรงกลางเลยมันก็ยืดออกมาแบบในปริมาณที่มากกว่าเยอะเลยใช่ไหมเพราะนั้นหลักๆเนี่ยมันก็จะกระทบกับสีที่ความสดน้อยกว่าในวิดีโอของเราทีนี้เครื่องมือต่อมาก็จะมี shadow กับ highlight tint นะครับก็คือว่าเราสามารถย้อมสีเข้าไปใน highlight กับ shadow ของภาพได้ใช่ไหมครับซึ่งสมมติเดี๋ยววันนี้ผมย้อมสีม่วงเข้าไปใน highlight แล้วกันนะครับก็เราก็กดค้างไว้แล้วก็ดึงไปทางขวานะครับตรงที่สีม่วงมันอยู่แล้วอาจจะย้อมสีเขียวเข้าไปในบริเวณ shadow หรือบริเวณที่มืดละกันนะครับก็สังเกตแล้วว่าก่อนหน้านี้ภาพฝั่งนี้นะครับลองปิดก่อนภาพฝั่งนี้ที่มันมืดๆหน่อยเนี่ยก็จะถูกย้อมสีเขียวใช่ไหมฝั่งที่ส่องสว่างก็จะถูกย้อมสีม่วงลงไปนะครับก็อย่างที่เราใส่เข้าไปตรงนี้ทีนี้ทินบาลานซ์เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับมันก็แค่จะเป็นการบอกโปรแกรมว่าสว่างแค่ไหนถึงจะเรียกว่าไฮไลท์นะครับสว่างมืดแค่ไหนถึงจะเรียกว่าชาโดว์ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราอยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็อาจจะบอกว่าอะไรที่มืดกว่า 50% ถือว่าเป็นอยู่ฝั่งชาโดว์นะใช่ไหมก็ฝั่งนี้มันอาจจะมืดกว่า 50% มันก็จะย้อมสีเขียวลงไปส่วนไหนของภาพที่สว่างกว่า 50% ปุ๊บก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ละกันก็ย้อมสีม่วงลงไปใช่ไหมสมมติถ้าเรามาปรับเนี่ยผมดึงบาลานซ์มาฝั่งเนี้ยก็ส่วนแทบจะทุกส่วนของภาพเนี่ยก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อยู่ฝั่งไฮไลท์หมดเลยใช่ไหมเพราะนั้นมันก็จะถูกย้อมสีม่วงลงไปหมดเลยหรือถ้าผมดันบาลานซ์มาฝั่งนี้ก็ทุกส่วนของภาพเนี่ยจะเรียกว่าถือว่าเป็นชาโดว์หมดเลยใช่ไหมมันก็จะถูกย้อมสีเขียวลงไปหมดเลยเพราะนั้นสมมติถ้าเราอยากจะแบบเอ้ยเอาแค่แบบต้องให้สว่างสุดๆจริงๆเนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นส่วนสว่างเนี่ยแล้วก็ดึงบาลานซ์มาสักประมาณนี้ใช่ไหมเพราะนั้นไอ้ส่วนที่จะถือว่าเป็นส่วนสว่างจริงเนี่ยก็จะมีแค่ประมาณท้องฟ้าตรงเมฆแถวๆนี้ใช่ไหมก็จะถูกย้อมสีม่วงลงไปส่วนที่เหลือก็จะถูกเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับหรือเราจะทางกลับกันเราจะบาลานซ์มาฝั่งนี้บอกว่าเฉพาะส่วนที่มืดจริงๆเนี่ยจะถือว่าเป็นส่วนชาโดว์ใช่ไหมก็อาจจะเป็นพวกฝั่งนี้ของเจดีย์นะครับก็จะถูกย้อมสีเขียวลงไปแต่ว่าไอ้ส่วนที่เหลือของภาพเนี่ยก็จะถือว่าเป็นไฮไลท์หมดเลยก็ที่เหลือก็จะโดนย้อมสีม่วงลงไปหมดเลยทีนี้วิธีที่จะรีเซ็ตเครื่องมือต่างๆนะครับก็แค่ไปดับเบิลคลิกให้มันเลยนะครับสมมติผมจะรีเซ็ตไฮไลท์กับชาโดว์ทินให้มันเป็นเหมือน0เหมือนเดิมเนี่ยผมก็ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกมากลับไปรีเซ็ตใหม่ซึ่งต่อจากแท็บ Creative เนี่ยก็จะเป็นแท็บ Curves นะครับซึ่งก็จะมี Curve ให้เหมือนใน Photoshop หรือ Lightroom เลยนะครับก็จะมีทั้ง Curve สว่างนะครับความสว่างแล้วก็มี Curveของสีแดงสีเขียวสีฟ้านะครับการใช้ก็เหมือนกันเป๊ะเลยอย่างสมมติเราอยากมาเคิร์ฟสว่างก่อนบอกว่า อยากให้ส่วนที่มันสว่างของภาพเนี่ยสว่างขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็มาเพิ่มกดแล้วก็ลากฝั่งนี้ขึ้นนะครับหรือว่าอยากให้ส่วนที่มันมืดๆของภาพเนี่ยมืดลงไปแล้วก็มาฝั่งนี้แล้วก็กดความมืดลงไปนะครับหรือว่าอยากจะให้ส่วนมืดมันสว่างขึ้นก็ได้ก็มาดึงขึ้นไปนะครับทีนี้เวลาเราจะรีเซ็ตก็เหมือนเดิมก็แค่ดับเบิลคลิกนะครับแต่นี้สมมติถ้าเกิดเราลากไปสัก 2-3 จุดเงี้ยบอกเอามิดโทนขึ้นมาให้สว่างขึ้นส่วนที่สว่างมากเนี่ยให้มันลดลงไปหน่อยนะครับฝั่งส่วนที่มืดก็ลดลงไปเหมือนกันอะไรก็แล้วแต่สมมติเราอยากจะลบแบบจุดนี้เราไม่เอาแล้วเนี่ยเราก็กดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกที่จุดนั้นมันก็จะลบจุดนั้นแค่จุดเดียวนะครับแต่สมมติถ้าจะรีเซ็ตทั้งอันเลยก็ดับเบิลคลิกเหมือนเดิมนะครับไอ้เคิร์ฟสีแดงสีเขียวสีฟ้าอะไรก็แล้วแต่ก็เหมือนกันนะบอกอยากให้เพิ่มสีฟ้าเข้าไปในส่วนของไฮไลท์นะครับส่วนที่สว่างเนี่ยอยากเพิ่มสีฟ้าเข้าไปก็มาดึงสีฟ้าขึ้นตรงฝั่งนี้นะครับส่วนอื่นแบบไม่ต้องการให้มีสีฟ้ามากก็มาดึงส่วนอื่นลงไปนะครับก็ใช้เหมือนใน Photoshop Lightroom เป๊ะเลยนะทีนี้อันนึงที่อาจจะแตกต่างออกไปนะครับก็คือตัว Hue Saturation Curve ที่อยู่ข้างล่างซึ่งตัวนี้ครับเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากเลยนะครับแล้วจริงๆก็ใช้ง่ายมากๆเลยก็คืออันเนี้ยมันจะสามารถทำให้เราสามารถเพิ่ม saturation ได้เฉพาะสีนั่นเองนะครับก็อย่างสมมติจะสังเกตว่าอันเนี้ยมันก็เหมือนล้อสีอันหนึ่งใช่ไหมแล้วไอ้เส้นสีขาวเนี่ยตอนนี้มันอยู่ประมาณกึ่งกลางก็แสดงว่าเรายังไม่เพิ่ม saturation ของอะไรเลยใช่ไหมสมมติถ้าเรามาดึงวงแหวนนี่ให้มันกว้างออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่ม saturation นะครับถ้าเราดันกลับเข้าไปให้อยู่ตรงกลางเนี่ย
มันก็จะเป็นการลด saturation นะครับภาพก็กลายเป็นขาวดำไปเลยสมมติผมรีเซ็ตก่อนนะครับ double click ทีนี้เราไม่จำเป็นต้องเพิ่ม saturation หรือลดของทุกๆสีก็ได้นะครับอย่างสมมติในภาพนี้ผมอาจจะบอกอยากให้สีฟ้าของท้องฟ้าเนี่ยมันสดขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยไม่อยากจะไปแก้ไขมันนะครับผมก็ดูในเวกเตอร์สโคปเนี่ยสีฟ้าของในวิดีโอเราเนี่ยมันอยู่ประมาณในทิศทางนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในล้อสีเนี่ยสีมันคงจะอยู่ประมาณแถวๆนี้นะครับผมก็มาคลิกจุดหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ถ้าผมดึงเนี่ยมันก็จะดึงสีอื่นไปด้วยใช่ไหมครับเพราะนั้นผมก็คลิกตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็อาจจะมีตรงนี้สักจุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้จุดหนึ่งนะทีนี้พอเราผมมาดึงตรงเนี้ยสังเกตตอนนี้ผมก็สามารถเพิ่มหรือว่าลด saturation เนี่ยได้เฉพาะของสีของท้องฟ้าแหละใช่ไหมผมก็แบบอยากให้ท้องฟ้ามันสดขึ้นก็อาจจะมาดึงขึ้นแบบนี้นะครับสีอื่นก็อาจจะสดขึ้นหน่อยนึงสีเหลืองผมอาจจะบอกอยากให้สดน้อยลงผมก็มาดึงสีเหลืองลงไปนะครับเพราะนั้นไอ้ด้วยกราฟตัวเนี้ยพูดจริงๆเป็นกราฟที่ผมเป็นเครื่องมืออันนึงที่ผมชอบมากสุดเลยนะครับในอันใหม่ๆที่แอดขึ้นมานะครับเพราะมันเวิร์กกว่าการไปเพิ่ม saturation ด้วยสไลเดอร์หรือว่าเพิ่ม vibrance อย่างเดียวไอ้พวกนั้นเราจะไม่ค่อยมีไม่สามารถควบคุมอะไรได้มากใช่ไหมครับแต่ว่าด้วยhue saturation curve เนี่ยพูดง่ายๆเราสามารถเจาะไปเฉพาะเป็นสีๆเลยว่าอยากให้สีไหนสดแค่ไหนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมถ้าจะรีเซ็ตก็ดับเบิลคลิกใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเราขี้เกียจมาวาดจุดด้วยมือของเราเองเนี่ยเราก็สามารถมากดตรงสีแถวนี้ก็ได้ใช่ไหมครับสมมติผมอยากจะเปลี่ยนสีแดงกดไปมันก็จะสร้างให้3จุดให้เราอัตโนมัติเลยเราก็มาสามารถลากขึ้นลากลงได้เร็วๆนะครับการเก็บให้สีแดงแบบสดๆไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมอาจจะแบบว่าแต่งไปแต่งมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็จะดึงเป็นเชฟอะไรเลยก็ได้ก็เหมือนเดิมว่าถ้าเราอยากจะลบจุดไหนจุดหนึ่งบอกเฮ้ยตรงเนี้ยสีแดงจุดเนี้ยไม่เอาละเรากด Ctrl ค้างไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปคลิกมันก็จะลบออกไปทีนี้แท็บต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแท็บ Color Wheels นะครับซึ่งพูดจริงๆไอ้ล้อสี3ตัวเนี่ยจะเป็นเหมือนเครื่องมือมาตรฐานของโปรแกรมเกรดสีแทบทุกอันเลยนะครับก็จะมีไอ้ล้อสี3ตัวนี้ซึ่งมันก็จะสังเกตว่ามันก็จะมี Shadow Mid Tone กับ Highlight นะครับก็คือเราสามารถปรับแก้สีแล้วก็ความสว่างเนี่ยในส่วนต่างๆของภาพเราได้นะครับสมมติผมอาจจะบอกว่าเอ้ยอยากย้อมสีเขียวเข้าไปในส่วนที่เป็นส่วนแชโดว์ของภาพนะครับหรือส่วนมืดๆหน่อยของภาพผมก็มากดตรงล้อสีแล้วก็ดึงไปทางสีเขียวใช่ไหมก็จะย้อมสีเขียวลงไปในส่วนที่เป็นแชโดว์ของภาพทีนี้ผมอาจจะบอกว่าเอ้ยไอ้ส่วนที่เป็นแชโดว์เนี่ยผมอยากให้มันมืดกว่านี้หน่อยนะครับผมก็มาตรงไอ้สไลเดอร์ตรงเนี้ยนะครับกดลงไปแล้วก็ดึงลงไปนะครับไปสังเกตว่ามันก็จะหลักๆเนี่ยมันก็จะกระทบกับส่วนที่เป็น shadow ของภาพนะครับตอนนี้มันก็มืดลงไปแล้วนะครับหรือเราจะให้มันสว่างขึ้นก็ได้นะครับก็ดันขึ้นไปสมมุติผมอยากให้มืดๆแล้วกันนะครับแล้วส่วนที่เป็นไฮไลท์ผมอาจจะบอกเอ้ยอยากอมสีม่วงแล้วกันนะครับผมก็มาดันไปทางสีม่วงนะครับดึงไปตรงนี้มันก็เริ่มนะครับสีม่วงก็เริ่มอมเข้าไปในบริเวณท้องฟ้าละที่มันสว่างอยู่แล้วผมอาจจะบอกว่าอยากให้ท้องฟ้าสว่างขึ้นอีกนะครับก็มาดึงสไลเดอร์ตรงนี้ขึ้นไปนะเพราะนั้นไอ้ด้วยเครื่องมือหรือว่าล้อสีกับสไลเดอร์3ตัวเนี้ยเราก็สามารถแต่งภาพแต่งสีแล้วก็ความสว่างเนี่ยของทั้ง3ส่วนของภาพเลยนะครับสมมุติถ้าเราอยากจะรีเซ็ตก็เหมือนเดิมครับก็มาดับเบิลคลิกที่เครื่องมือมันก็จะรีเซ็ตให้ส่วนเครื่องมือตัวสุดท้ายนะครับก็คือการทำขอบมืดนั่นเองนะครับก็คือสมมุติตรง amount เนี่ยยิ่งเราเพิ่มขึ้นไปขอบก็จะสว่างใช่มั้ยถ้าเราลดลงมาเนี่ยขอบก็จะมืดลงนะ mid point ก็คือว่าจะให้ไอ้ขอบมืดเนี่ยมันกว้างหรือแคบแค่ไหนใช่ไหมครับ roundness ก็เหมือนรูปทรงของขอบของเรานะครับว่าจะเอาเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าจงกลมๆหรือวงรีนะครับ feather ก็ให้ขอบเนี่ยมันเบลอแค่ไหนนะครับหรือว่านุ่มเนียนแค่ไหนค่อยๆ fade ลงไปใช่ไหมครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเครื่องมือเกรดสีใหม่ๆใน Premiere Pro CC แบบคร่าวๆนะครับซึ่งในคลิปต่อๆไปเนี่ยก็อาจจะมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับในการเกรดสีเนี่ยจริงๆแล้วมันมี2อย่างนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือพวกเครื่องมือในโปรแกรมต่างๆซึ่งหลายๆตัวก็จะคล้ายๆกันแต่ก็จะมีบางตัวที่มันแตกต่างกันไปนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าที่สำคัญมากกว่านั้นเลยเนี่ยก็คือหลักการในการเกรดสีนะครับว่าไอ้พวกเครื่องมือแต่ละตัวเนี่ยไอ้พวกเวกเตอร์สโคปพวกพาเรทนะครับพวกเวฟฟอร์มต่างๆเนี่ยมันใช้ยังไงใช่ไหมครับแล้วก็หลักการการดูสีต่างๆหรือฮิวอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ description ไว้ในใส่ลิงก์ไว้ใน description ข้างล่างก่อนแล้วกันในพวกอย่างแรกเลยคือควรจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือพวก RGB Parade Waveform กับ Vector Scope ก่อนนะครับแล้วก็พวกทฤษฎีอะไรคร่าวๆนะครับเพื่อจะเป็นเริ่มในการเข้าใจว่าเวลาเกรดสีต่างๆเนี่ยเราควรจะดูยังไงแล้วก็แต่งแบบไหนควรจะปรับแก้ยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวไงถ้าในอนาคตอาจจะมาทำคลิป
ลงรายละเอียดใน Premiere Pro CC เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าคลิปก่อนๆที่ทำไปเนี่ยก็จะเป็นใน DaVinci Resolve ซะส่วนใหญ่ครับแต่จริงๆแล้วมันก็คล้ายๆกันหมดนะครับแต่ยังไงก็อันนี้ก็เป็นการแนะนำคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเครื่องมือใหม่ๆในตัว Premiere Pro CC นะครับแล้วยังไงหวังว่าจะได้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ